มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระแตอาสยามไม่แคร์คำพูดคนดราม่าเผยแรงบันดาลใจชุดจากที่ก่อนหน้านี้สาวกระแตได้อัปเดตภาพชุดสุดแซ่บที่ใส่ขึ้นแสดงบนเวทีนะคะโดยเป็นชุดที่นานารีเควสต์มาว่าอยากจะเห็นซึ่งสาวกระแตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบชุดแฟชั่นอยู่แล้วค่ะจึงได้จัดเต็มกับชุดล่าสุดแต่ว่างานนี้ไม่วายมีประเด็นให้ดราม่าอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดนะคะมีชาวโซเชียลบางคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของสาวกระแตงานนี้เจ้าตัวก็เลยได้ออกมาตอบกลับแบบสวยๆค่ะทางนี้สาวกระแตเผยว่าชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดแฟชั่นที่นางแบบที่ใส่เดินแบบก็แค่อยากจะใส่บ้างทุกอาชีพมีเกียรติเสมอแม่สะดวกแบบนี้มีความสุขกับสิ่งนี้เราก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เต็มที่กับอาชีพของเรากระแตอาสยามไม่แคร์คำพูดคนดราม่าเผยแรงบันดาลใจใส่ชุดนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ